โรงแรมนี้มันดูเงียบๆในกับป่าช้าเลยอ่ะคือว่าโรงแรมเราเพิ่งเปิดบริการวันแรกนะครับแล้วคุณก็เป็นแขกคนแรกของเราด้วยใช่วิญญาณที่รออยู่ในบ้านหลังนี้มันนะคือล้านแค้นพวกมึงฉันรู้สึกได้ว่าหลวงอนุบาลยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ท่านยังอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกมึงพวกคนคุณออกไปที่ชอบที่ชอบเถอะผมไม่ไปผมจะย้ายพระออกไปที่ที่โรงแรมมีคนตายมึงสันดานเร็วเหลือเกินสมควรแล้วที่จะเป็นศพต่อไปยังบอกไม่ได้แล้วนะครับว่าใครคนร้ายจนกว่าเราจะได้หลักฐานครบจับเข้าไปในห้องแล้วอย่าออกไปอีกนะจะไม่มีใครรู้ว่าศพของคุณหลวงอยู่ที่ไหนผู้อยู่นรบาลบริรักษ์